อันนี้ไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยผมก็เว้นไปเป็นบรรทัดค่าเฉลี่ยนะครับก็คือผมว่าใช้คิดเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละช่องนะครับก็ว่าไปนะครับผมก็ได้อย่างนี้เพราะการทดลองชุดนี้เนี่ยถ้าผมสรุปว่าไอ้ตัว Q ของเราเนี่ยมันคาดเคลื่อนเท่าไหร่ผมก็จะสรุปว่าค่า Q ของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันคาดเคลื่อนบวกลบ 45.88 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ Error สัมผัสก็คือคาดเคลื่อนประมาณบวกลบ 12% กว่าๆนะครับก็สังเกตว่าเวลาผมทดเลขเนี่ยผมก็ใช้1ตำแหน่ง2ตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้อยู่แค่นี้เองนะนี่วิธีแรกนะครับ step by step เราเออร์สะสมกันนี้ก็ไล่ไปทีละตัวกรุ๊ปเทอมซ้อนๆไล่กันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวแปรตามตัวสุดท้ายทีนี้วิธีแบบสเต็ปเดียวเนี่ยก็คือเราต้องอาศัยการดิฟใช่ไหมครับก็คือต้องดิฟอย่างเงี้ยดิฟตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรต้นทีละตัวแล้วก็คูณกับเออร์สัมบูรณ์ของแต่ละตัวแล้วค่อยเอามาทำควอดราติกซัมกันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาคือตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรต้นแต่ละตัวให้เรียบร้อยก่อนในสูตรของเราเนี่ยมันเป็น m.cp delta t ใช่ไหมครับหมายว่าเรามีตัวแปรต้นทั้งหมด3ตัวก็คือ m.t in แล้วก็ t out ผมก็เลยต้องดิฟ q เนี่ยเทียบกับ m t in t out ให้เรียบร้อยซะก่อนว่าหน้าตาสมการมันจะออกมาเป็นยังไงผมดิฟเทียบ m เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ c delta t ผมดิฟเทียบ t in มันก็จะเหลือแค่ตัวหน้าใช่ไหมครับ m.cpเพราะว่าเทอมหลังที่เป็น m.cp คูณ t out อยู่เนี่ยก็ทิ้งไปเลยเป็นค่าคงที่นะครับผมดิฟเทียบ t out ก็ได้ m.cp เหมือนกันนะครับคราวนี้ error สมบูรณ์ของตัวแปรต้นแต่ละตัวก็อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอัตราการไหลก็ครึ่งหนึ่งของขีดของโรตามิเตอร์ถ้าเป็นเทอร์โมคัพเปิลก็บวกลบ 0.5 องศาผมก็ทดไปเลยว่า error สมบูรณ์ของตัวแปร3ตัวนี้เป็นเท่าเนี้ยนะครับคราวนี้ผมก็จะเริ่มคำนวณละคือ Q by คือ M เนี่ยนะครับก็มันคือ CP คูณกับ Delta T ใช่ไหมครับผมก็คำนวณเลยครับ CP ก็คือเท่านี้คูณกับ Delta T ก็คือตัวนี้ลบกับ T out นะครับก็ได้เท่านี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือ 0.5 อยู่แล้วนะครับผมก็ล็อกเซลล์ไว้เลยว่าเท่านี้ตลอดนะครับ คือ Q by คือ T in ก็ m.cp ใช่ไหมครับก็เท่ากับ m. คูณ cp ผมก็ทดไว้นะครับerror สมบูรณ์ของ T in ก็ตรงไปตรงมาก็คือเท่านี้เลยนะครับส่วน error Q เทียบกับ T out เนี่ยมันก็จะเท่ากับ m.cp เหมือนกันนะครับก็ m. คูณ cp นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น 0.5 เหมือนกันนะครับก็เท่ากับเซลล์นี้ตลอดผมคำนวณชุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้ว del Q จะเท่ากับอะไรล่ะครับ del Q ก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ยกกำลัง2ใช่ไหมตัวนี้คูณตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้คูณตัวนี้ยกกำลัง2แล้วก็จับบวกกันถอดรูทถูกไหมครับผมก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับ square root ของอะไรบ้างเอาสแควร์รูทของตัวนี้คูณตัวนี้ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกกับตัวใส่วงเล็บกันไว้ก่อนนะครับเท่ากับตัวนี้คูณตัวนี้ทั้งหมดยกกำลัง2บวกลืมใส่วงเล็บวงเล็บตัวนี้นะครับคูณกับตัวนี้ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่ถ้าสังเกตว่ามันจะต้องเท่ากันนะครับระหว่าง2วิธีนี้คำนวณบรรทัดเดียวสเต็ปเดียวหรือว่าสเต็ป by สเต็ปมันต้องเท่ากันนะครับถ้าคำนวณแล้วไม่เท่ากันหรือว่าทำผิดนะครับผมว่าคำนวณอย่างเงี้ยทุกอันนะก็จะได้แบบนี้สังเกตว่าต้องเท่ากันนะครับเท่ากันทุกอันนะทีนี้ Q จริงๆเป็นเท่าไหร่ก็ m.cp ครับ m. คูณ cp ใช่ไหมฮะคูณ delta t ก็คือตัวนี้ลบตัวนี้
ส่วน relative error ก็คือ error สมบูรณ์ใช่ไหมครับเทียบกับค่าของมันแล้วก็คูณด้วย100ครับเพื่อเทียบให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมก็ทําอย่างเงี้ยทุกอันครับเรียบร้อยก็ทําให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะคํานวณวิธีไหนเนี่ยมันก็ได้ค่าเท่ากันแหละครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดละนะครับอันนี้ก็ลองดูผมก็ใส่ค่าเฉลี่ยเข้าไปก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะนำเสนอข้อมูลกันในลักษณะไหนนะครับก็อันนี้ให้เห็นว่าวิธีการคำนวณ error สะสมเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับทั้งวิธี step by step แล้วก็ general formula หรือว่า step เดียวจบนะครับอันนี้เดี๋ยวส่วนถัดไปเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องนี้นะครับค่า root mean square error กับ mean by error difference ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไร